ดูลมหายใจทําอย่างไรจึงจะภาวนาได้ก้าวหน้าทางธรรมนะถ้าถามผมนะลองย้อนกลับไปเนี่ยเข้าเข้าไปที่นี่นะครับที่เสียงสติ com นะมันจะมีคลิปคลื่นปัญญาอยู่นะให้คลิกที่ปุ่มคลื่นปัญญานะครับแล้วก็จะเห็นคลิปแรกๆเลยนะะดูมาตั้งแต่ต้นเลยแหละ ตั้งแต่คลิปแรกสําคัญเลยนะว่าจะจัดตั้งอุปกรณ์ยังไงแล้วก็อันนี้เป็นเครื่องช่วยนะที่จะช่วยให้รู้ลมหายใจได้ง่ายๆสําสหรับมือใหม่นะครับฝึกที่จะหายใจยาวให้เป็นแล้วก็ฝึกที่จะรู้ว่าหายกําลังหายใจสั้นอยู่นะถ้าหากว่ารู้ได้มีสติได้นะครับว่ากําลังหายใจยาวหรือหายใจสั้นอยู่อันนั้นแหละมันจะเป็นบาตรฐานมันจะเป็นบันไดที่สําคัญมากๆที่จะทําให้คุณเนี่ยรู้เข้ามาในกายใจได้ อย่างละเอียดนะครับในที่สุดแล้วก็เป็นสมาธิแบบที่คุณนึกไม่ถึงเลยด้วยถ้าใครจะปรารถนาอะไรก็แล้วแต่นะแล้วฝึกจากเริ่มต้นจากการรู้ลมหายใจสั้นและลมหายใจยาวให้เป็นผมรับประกันนะครับอันนี้เป็นจริงๆแล้วการรับประกันจากพระพุทธเจ้านะฮะว่าจะได้กรรมฐานทั้งปวงเนี่ยรวมมาอยู่ที่ในนั้นโดยไม่ต้องใช้ความพยายามมากเหมือนกับ แนวอื่นๆนะแนวแนวทางในศาสนาหรือลัที่อื่นๆ